ึ่งโชคดีเหลือเกินที่มีเมียดีอย่างน้องทองแพ้ดำนี่เป็นเด็กกำพร้าน่าสงสารพี่ก็เลยจะไม่ให้อาศัยอยู่บ้านเราผัวจะรักเราจนตายมันไม่ใช่เพราะเสน่ห์ปลายจวักหรอกเว้ยน้องทำหน้าที่เมียไม่ดีตรงไหนพี่ยศถึงได้มีเมียที่สองตามมาอีกคนค่ะเรื่องมีเมียน้อยมันก็เรื่องนึงแต่เรื่องไปคว้าอนาคมเกี่ยวมาทำเมียมันไม่สมควรอย่างยิ่งกระผมรักละอ่อนนะขอรับแล้วกระผมก็อยากที่จะทำตามหัวใจของตัวเองให้มากที่สุดยศเจ้าน่าจะมีเวลาส่วนตัวที่จะไปเพลิดเพลินกับคู่รักบ้างนะคะถ้าคุณหญิงต้องการให้เป็นเช่นนั้นกระผมก็จะไม่ขัดใจแต่คนอย่างนางทองไพรำน่ะมันต้องได้สิ่งที่มันดีที่สุดสมิตานี่ยิ่งโตก็ยิ่งเห็นชัดนะคะว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณหญิงละอออ่อนนี่เธอมีคนรักแล้วหรือสมิตาลูกของเราก็เป็นมิตรสนิทกันอย่ามาหาว่าผมใจดำก็แล้วกันมาจับฉันคนเดียวใช่ไหมไม่เกี่ยวกับลูกเมียฉันปล่อยให้สุดฝีมือเลยนะทองทั้งหงร่อนมังกรรำทองพรำทองแล้วจริงๆโดนฟอมเขานะครับเจอคนทรยศหลังกันทั้งนั้นเธอเท่านั้นละอ่อนจะเป็นเกราะกันนะแพทย์สยามไม่ให้มามีส่วนในสมบัติมหาศาลของไตยศผู้หญิงสองผัวสามผัวน่ารังเกียจที่สุดมีผัวผิดคิดจนตัวตายนั้นป้าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับหลานฉันคงมาสุดทางเสียแล้ว